Good morning, everyone. How are you today? สวัสดีค่ะนักเรียนสวัสดีนักเรียนทุกๆคนนะคะเป็นอย่างไรกันบ้างคะวันนี้นะคะมาพบกับครูน้ำอีกแล้วนะคะในวันนี้วันนี้นะคะดูจากหน้าจอคลิปแล้วนะคะวันนี้ครูน้ำจะสอนในเรื่องของ Grammar Clever ของระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4นะคะถ้าใครเห็นแล้วหรือยังไม่ได้เตรียมหนังสือก็ให้เวลานะคะนักเรียนไปเตรียมหนังสือมานะคะในบทเรียนที่เราจะเรียนวันนี้จะมีในเรื่องของการ Listen and Read ก็คือการอ่านแล้วก็การฟังและอีกหนึ่งหน้าที่ครูน้ำจะสอนในวันนี้นะคะก็จะเป็นในเรื่องของ Paper Position ก็คือในเรื่องของคำบุพบทคำบุพบทเนี่ยเราเคยเรียนกันไปตั้งแต่ประมาณเปิดเทอมแหละเปิดเทอมภาคเรียนที่2ใช่ไหมคะแต่วันนี้มันจะเป็นในเรื่องของ preposition of place นะคะง่ายๆเนาะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าแบบฝึกหัดและงานที่ครูน้ำจะให้ทำในวันนี้มีอะไรบ้างค่ะอันดับแรกนะคะให้นักเรียนเตรียมหนังสือขึ้นมาก็คือตัวนี้เนาะสีชมพูของเราแล้วก็ให้นักเรียนเนี่ย open your activity book at page 85นะคะนักเรียนเปิดหนังสือไปหน้า85นะคะวันนี้ครูน้ำให้ทำนิดเดียวเหมือนเดิมแต่ก็คือจะต้องทำพร้อมๆกันแล้วก็ในเรื่องของ preposition น่ะครูน้ำจะลองให้ทำแบบฝึกหัดเองนะคะไปดู lesson 6 lesson 6หน้านี้จะเป็นในหน้า85ก็จะเป็นในเรื่องของ water นะคะ water คืออะไรนักเรียน water ก็คือเรื่องน้ำครูน้ำจะดูหนังสือไปด้วยนักเรียนดูฟังแล้วก็ดูในหนังสือไปด้วยนะคะในบทที่6นี้ก็จะเป็นในเรื่องของ water water ก็คือในเรื่องน้ำซึ่งโจทย์บอกว่าให้นักเรียน listen read do the exercise ก็คือฟังอ่านแล้วก็ทำแบบฝึกหัดเดี๋ยวหน้านี้เราจะอ่านแล้วก็ทำแบบฝึกหัดไปพร้อมกันค่ะเดี๋ยวนักเรียนลองมาฟังครูน้ำอ่านหนึ่งรอบนะคะแล้วรอบต่อไปนะคะให้นักเรียนอ่านตามครูน้ำเนาะแล้วเราจะช่วยกันแปลนะคะในเรื่องของ water นะคะบรรทัดแรกเลยค่ะ every year when the rainy season comes the water overflows to my house Marianne is her eat next to my house half of the house is under the waterThe water is dirty and the wooden furniture in my house is damaged. After the flood, my house is dirty. My mother and I clean up our house thoroughly and it's become beautiful again. ทันไหมคะนักเรียนมาอีกหนึ่งรอบนะช้าๆนะคะเดี๋ยวเราไปช่วยกันแปล Water. Every year, when the rainy season comesThe water overflows to my house. My iron is hard. It next to my house. Half of the house is under water. The water is dirty and the wooden furniture in my house is damaged. After the first, my house is dirty. My mother and I clean up our house.Slowly and it's become beautiful again. ทันไหมคะนักเรียนถ้าไม่ทันลองย้อนกลับไปฟังอีกสักหนึ่งรอบเนาะทีนี้มาช่วยกันแปลค่ะในเรื่องของน้ำนะคะในเรื่องของน้ำตัวนี้จะเป็นในเรื่องเกี่ยวกับอะไรเอ่ยนักเรียนลองดูคำศัพท์ด้านล่างไปด้วยนะคะครูน้ำก็จะดูคำศัพท์ไปด้วยนะคะใน vocabulary นะคะข้างล่างเขาบอกว่าทุกๆปีเนี่ยเมื่อไหร่ที่หน้าฝนมาเนี่ยทำไมคะน้ำก็จะเกิดอะไรท่วมบ้านของฉันบ้าน my aunt is house บ้านป้าของฉันเนี่ยที่อยู่ถัดไปจากบ้านฉันเนี่ย half of the house is under the water ทำไมคะอยู่ใต้น้ำก็เหมือนแบบเขาพูดว่าประมาณน้ำมันท่วม the water is dirty and the wooden furniture in my house is damaged ก็คือทำไมคะน้ำเนี่ยมันสกปรกแล้วมันก็ทำลายพวกเกี่ยวกับเฟอร์นิเจอร์ใช่ไหมคะก็คือพัดพาเฟอร์นิเจอร์ให้เสียหายไปหมดเลยหลังจากน้ำท่วมแล้วเนี่ยบ้านของฉันเนี่ยก็สกปรกแล้วก็ my mother แล้วก็แม่ของฉันเนี่ยนะคะช่วยอะไรคะช่วยกันทำความสะอาดบ้านอย่างถี่ถ้วนแล้วก็ทำให้บ้านเนี่ย
กลับมาสวยงามอีกครั้งนะคะอันนี้ก็คือเป็นเนื้อเรื่องที่ครูน้ำพาแปลนักเรียนพอน่าจะเข้าใจและเราจะได้ไปตอบคำถามข้างล่างได้นะคะยังไงในสไลด์นี้ถ้านักเรียนไม่เข้าใจลองกลับมาฟังครูน้ำหนึ่งรอบแล้วก็ลองอ่านให้ผู้ปกครองฟังเนาะเป็นคำศัพท์ง่ายๆในสไลด์ต่อไปนะคะครูน้ำจะพาไปอ่านคำศัพท์ที่เป็น vocabulary ที่มีอยู่9คำเนาะเดี๋ยวเรามาออกเสียงพร้อมๆกันนะคะมาดู vocabulary คำนี้ง่ายๆเลยเป็น season กับ season ก็คือฤดูก็คือถ้าฤดูฝนก็ rainy seasons next ถัดไปคำนี้ค่ะ overflow แปลว่าเต็มจนล้นออกมาหรือท่วมหรือพูดภาษาชาวบ้านง่ายๆก็คือน้ำท่วมนั่นเองนะคะต่อไปคำนี้ค่ะ dirty แปลว่าสกปรก wooden แปลว่าทำด้วยไม้นะคะหรือ wood นั่นเองที่แปลว่าไม้ต่อไป furniture ก็คือเครื่องเรือนนะคะ damage แปลว่าทำลายนะคะ slowly แปลว่าอย่างถี่ถ้วนนะคะคำนี้ again คำนี้แปลว่าอีกหรืออีกครั้งนั่นเองนะคะ floods คำนี้แปลว่าน้ำท่วมค่ะทีนี้ในแบบฝึกหัดด้านล่างถ้านักเรียนดูเขาให้ write t or f ก็คือเติม true or false เขียนตัว t แล้วก็เติมตัว f ลงไปหน้าประโยคซึ่งเราจะต้องอ่านประโยคก่อนครูน้ำจะยังไม่เฉลยนะเดี๋ยวตัวนี้ครูน้ำจะตรวจเองแต่จะพานักเรียนอ่านแล้วนักเรียนลองเอาปากกาเติมลงไปซิว่ามันเป็น true หรือ false นั่นเองก็คือเติมตัว t กับตัว f ตัวใหญ่ตัวนี้นะคะอย่างข้อที่หนึ่งเขาบอกว่า there is much water in the rainy season มีน้ำจำนวนมากในฤดูฝนนักเรียนเติมมาเองว่ามันจริงไหมมันตรงกับเนื้อเรื่องไหมครูน้ำแปลให้แล้วนะมีน้ำจำนวนมากในฤดูฝนต่อไปข้อที่สอง the wooden furniture is damaged เขาบอกว่าพวกเครื่องเรือนพวกเฟอร์นิเจอร์อะไรอย่างเงี้ยถูกทำลายต่อไปข้อที่3 the dirty water overflows to the house ทำไมคะน้ำอ่ะมันสกปรกแล้วมันก็ท่วมมาที่ไหนคะที่บ้านนักเรียนว่าจริงหรือไม่จริงชูหรือฟอลนักเรียนลองเติมเลยนะคะเติมลงไปเลยไม่มีผิดไม่มีถูกเดี๋ยวครูน้ำจะตรวจเองว่านักเรียนทำถูกหรือทำผิดนะคะให้ใช้ความคิดของตัวเองลงไปก่อนในตอนนี้นะคะถ้าเสร็จแล้วง่ายๆ3ข้อเราไปค่ะมาในหน้านี้นะคะนักเรียนก็จะเป็นในเรื่องของ prepositions preposition ความหมายของมันก็แปลว่าคำบุพบทหรือคำที่มีหน้าที่เชื่อมระหว่างคำในประโยคนั่นเองนะคะตอนที่เราเรียนเราเปิดเทอมครูน้ำสอนในเรื่องของ preposition มีทั้ง preposition of place แล้วก็ preposition of time แต่ในบทเรียนของวันนี้มันจะง่ายกว่าแค่นักเรียนรู้จักคำที่ครูน้ำวงกลมตรงนี้ให้ได้จำมันให้ได้และรู้ความหมายของมัน in แปลว่าใน on แปลว่าบน at แปลว่าที่ under แปลว่าใต้ next to แปลว่าข้างๆหรือติดกับ opposite to แปลว่าตรงข้าม in front of แปลว่าข้างหน้า behind แปลว่าข้างหลังนั่นเองนะคะอันนี้ก็คือ preposition นักเรียนที่นักเรียนจะต้องนำไปเติมทีนี้ครูน้ำจะพาสอนสัก5ประโยคนะแล้วนักเรียนลองไปทำเองหรือดูจากตัวอย่าง10ข้อนี้ก็ได้อย่างข้อที่1ทำไมคะ the sharks are in the sea ทำไมคะฉลามหลายตัวอยู่ในทะเลข้อ2 the trees are on the mountain ก็คือต้นไม้หลายต้นอยู่บนภูเขาเดี๋ยวจะลองข้ามไปบ้างเพราะมันง่ายอย่างข้อ5คุณน้ำข้ามมาข้อ5 Bam is next to Pim ทำไมคะ Bam อยู่ข้างๆหรืออยู่ติดกับพิมพ์นั่นเองนะคะมีคำว่าอะไรอีก The hospital is opposite to the market คำที่เป็น preposition ก็คือคำว่า
opposite ก็คือโรงพยาบาลอยู่ตรงข้ามตลาดนั่นเองนะคะอันนี้เป็นเบสิกง่ายๆเลยที่นักเรียนจะต้องเติมลงไปนะคะครูน้ำขีดให้เห็นไหมเวลานักเรียนเจอประโยคแบบนี้นักเรียนต้องมองให้ออกนะว่าคำไหนเป็น preposition นะคะนักเรียนไม่น่ายากเนาะทีนี้มาดูแบบฝึกหัดการบ้านที่ครูน้ำสั่งการบ้านจะเป็นแบบฝึกหัดหน้า87นะคะหน้านี้เนาะครูน้ำมีหนังสือดูอยู่หน้า87อ่ะมันจะมีทั้งหมด20ข้อให้นักเรียนนะคะ choose the right words ก็คือเอาคำเนี่ยด้านขวามาเติมลงไปให้ถูกต้องอย่างข้อ1เขาบอกว่าอะไร the student sit the chairs the student sit the chairs มีให้2คำ preposition ให้มา2คำคือคำว่า in และ on นักเรียนนั่ง in จะเป็นใน on จะเป็นบนให้นักเรียนอะเอา preposition มาเติมให้คล้องจองกับประโยคให้ถูกต้องนะคะวันนี้การบ้านมีทั้งหมดแค่20ข้อใช้ปากกาเหมือนเดิมนะคะแล้วก็หวังว่านักเรียนจะพอเข้าใจในบทเรียนนี้เพราะตัวนี้ง่ายกว่าที่ครูน้ำสอนในห้องเรียนเนาะพอถ้าใครจำได้ครูน้ำเปิดเทอมมาครูน้ำสอนในเรื่องของ preposition ที่เป็นในเรื่องของ preposition of place กับ preposition of time ตัวนั้นจะยากกว่าแต่ตัวนี้เป็นถือว่าเป็นเบสิกเลยนะคะยังไงวันนี้ครูน้ำก็ต้องขอลาไปก่อนเนาะอย่าลืมทำกันบ้านมีอะไรไม่เข้าใจทักมาคุยมาถามกันได้นะคะยังไงวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะลูก